สนับสนุนโดยเจนติโก้บ่อยากให้เสือแต่อยากให้ลองของเขาดีจริงๆเจนติโก้เจ้าสบายดีนะผู้ชมมื้อนี้โลแม็กซ์เองก็ได้มาถึงที่ทาโปเนาะซึ่งเพิ่นเฮาขึ้นมาจากออกแลนด์เนาะก็ประมาณ4หรือ3 4ชั่วโมงเนาะก็มาถึงที่ทาโปซึ่งเมืองทาโปนี้ก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทะเลสาบเนาะแล้วก็อ้อมรอบไปด้วยทะเลสาบเมืองนี้จะเป็นเมืองที่หนาวเส้นเคยเนาะก็คือมีฟ้าลมหลายๆเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางไหนนี่เนาะที่โลแม็กซ์อยู่ทางไหนนี่ก็คือที่บนจอดรถบัสเนาะที่เราก็จะใส่เป็นตู้แก้วบล็อกไว้เพื่อบล็อกลมเนาะเพราะลมมันจะแห้งแล้วก็อากาศจะหนาวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเมืองนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือว่าภายในเนาะเขาจะมาเที่ยวแล้วก็จะเป็นเมืองที่น่าหักอีกอย่างนึงเนาะจะเป็นได้นั้นตัวเมืองจะงามสำหรับนั้นโลแม็กซ์จะพาท่านผู้ชมไปชมเมืองทาโปนี่เองเนาะสุดที่หักที่หักมาจากไปสุดแดนไกลสุดสายตายานนางลืมลืมคำสัญญาลืมวาจาที่เคยเจ้าท่านผู้ชมอันนี้โลแม็กซ์ก็ได้มายืนอยู่ทางข้างทะเลสาบเนาะซึ่งคือเมืองทาโปเนาะประเทศนิวซีแลนด์อยู่ระหว่างกลางของออกแลนด์และก็อยู่ระหว่างกลางของวอลลิงตันเนาะเฮามาแวะทาโปและก็อยู่ข้างล่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือน้ำทะเลที่ว่ามีฟองแห้งพอสมควรเนาะและก็ท่านผู้ชมคิดว่าทะเลเห็นอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นทะเลแข็งจริงๆแล้วบ่แข็งเนาะเมื่อกี้โลแม็กซ์เองไปซิมมาแล้วเนาะกับปานามิสเตอร์น้อยกายนำเที่ยวเพิ่นไปซิมมาแล้วซิม 2-3 คำแล้วบ่เข้มว่าซั่นแล้วก็เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ผู้คนมาท่องเที่ยวจำนวนล่วงหลายเนาะที่ว่าเป็นเมืองต้าอากาศแต่ว่าโลแม็กซ์มายามนี้ก็เป็นยามหนาวเนาะแต่ยามฝนเราบ่เฮาบ่สามารถที่จะลงไปน้ำทะเลได้มีแต่สิ้นเลยเนาะการพิเศษมื้อนี้เฮาจะพาท่านผู้ชมมานั่งกินอาหารเที่ยงเนาะหรือว่าลันช์ตามเนาะเพราะว่าไปทางได้มาเจได้กะยาอยู่ทั่วโลกนี่เนาะเฮาบ่สามารถลืมอันนี้ได้เลยเนาะก็คือข้าวเหนียวเนาะเฮาจะกินอาหารเที่ยงข้าวเหนียวอยู่นี่ท่ามกลางบรรยากาศที่ฟ้าลมแห้งๆเนาะแล้วก็พี่น้องคนลาวลังจังเฮาจะกินข้าวเหนียวเรียบร้อยมีตําหุ่งมาด้วยเนาะก็มีปิ้งไก่เนาะแล้วก็ลังจังนั้นเฮาจะพาท่านผู้ชมไปชมที่สโนว์เนาะเฮาต้องขี่รถไปตึมประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงประมาณนี้เนาะถึงก่อนจะถึงสโนว์แล้วก็ต่อจากสโนว์เฮาจะให้มิสเตอร์น้อยเนาะหรือในกายนําที่เฮาเป็นพิธีกรภาคสนามแทนเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาขอกินข้าวเหนียวก่อนเพราะว่าหิวแห้งแล้วเนาะมากินนํากันเลยเนาะท่านผู้ชมสุดที่หักมาจากจอนสุดอาวรสุดไว้วันยาเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของนะเมืองทาโปเนาะหรือว่าเมืองทาโปอยู่นะแกมติดแกมทะเลสาบเนาะทะเลสาบน้ำจืดประการจุดนี้ที่โลแม็กซ์อยู่นี่ก็คือโบน้ำฮอนเนาะที่ว่าทะเลสาบอยู่ไกลๆเพียงแต่10เมตรเองแล้วก็บ่อน้ําฮอนอยู่นี่เนาะทะเลสาบนี้ความเย็นนี้บ่เฮาเว้าเลยประมาณ1องศาหรือลบ1องศาพุ่นแหละเนาะแต่ว่าบ่อน้ําฮอนนี้มันจะฮอนไล่เนาะประมาณเฮามือจุ่มเบิ่งนี้ก็จะประมาณ40องศาพุ่นแหละความฮอนก็หมายความว่าเฮาสามารถมาล้างมือหรือว่าเอาตีนลงมาจุ่มลิ้นบ่อนี้นี่ก็ได้เนาะเพราะว่าอากาศทางนอกจะหนาวหลายเนาะมันก็เป็นเรื่องบ่อนแป้งอีกตึงบ่อนนึงเนาะเพราะว่าทะเลบนน้ําฮอนนี่มันจะออกมาจากภูเขาไฟเนาะเมื่อกี้แตกต่างกับเฮาไปจุ่มลงทะเลเนาะที่ว่าเฮาไปจุ่มลงทะเลเมื่อกี้ที่ว่าโลแม็กซ์ไปซิมเมืองน้ําทะเลจืดมันก็จืดแท้เนาะแล้วก็บนนี้นี่มันความฮ้อนนี่อู้ประมาณอยู่40หรือ50องศานี่ฮ้อนฮ้อนของจริงเนาะเพิ่นเชื่อว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าแป๊กหน้าแป๊กนิดนึงเนาะเพราะว่ามันติดกับแคมทะเลใกล้ๆกันนี่แล้วมีบนน้ําฮ้อนขึ้นมาว่าบนน้ําฮ้อนบนนี้มันจะบ่เลิกปานใดเนาะมันจะตื้นๆแต่ว่าไปความฮ้อนของน้ํานี้ถึง40ถึง50องศาพุ่นแหละไมตรีสัมพันธ์ยามใกล้กันยานนางคิดนอกใจ
อดฮักยอดซีวีอย่าไปมีคนฮักใหม่น้องอย่าลืมสนับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศนมผึ้งออสลา